อัปเดตราคาเหรียญ1บาทปี2505นะครับแล้วก็เหรียญ1บาทครุฑปี2517รวมไปถึงเหรียญเรือหงปี2520นะครับสำหรับ3เหรียญนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมามัดรวมกันและอัปเดตราคานะครับของสะสมมีค่ามาเปลี่ยนเป็นเงินสดร้านปานันซื้อขายเหรียญธนบัตรเงินตาโบราณเครื่องเคลือบเครื่องลายครามเศษทองเครื่องเงินทองหน้าของเก่าหายากทุกชนิดสามารถติดต่อเราได้ทุกช่องทางสำหรับเหรียญที่อยู่ในมือผมนี้นะครับนะบอกเลยว่าตอนนี้ราคารับซื้อปรับราคาอัปเดตอยู่ที่ราคาเหรียญละ500บาทเป็นขั้นต่ำกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดกันเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก่อนอื่นนะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็ต้องนะกราบสวัสดี FC ที่รักทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับผมจะมาพูดกับ FC ทั้งเกี่ยวกับเรื่องของเหรียญของสะสมอะไรต่างๆนะครับที่ผมประกาศรับซื้อนะครับซึ่งผมพยายามที่จะคุยให้บ่อยที่สุดให้ข้อมูลให้อะไรศึกษานะให้ได้ศึกษาหาความรู้กันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนะใครที่มีตาที่ผมรับซื้อผมขอยืนยันว่าผมรับซื้อจริงนะรับซื้อจริงๆนะครับไม่ได้โกหกไม่ได้จกตาแน่นอนขอให้ตรงตามที่ผมประกาศรับซื้อซึ่งผมจะพยายามอธิบายนะครับแบบให้ละเอียดนะครับค่อยๆอธิบายที่สุดเพราะว่าบางคนนะเวลาอธิบายไปเร็วเกินไปไม่รู้เรื่องหรอกไม่เข้าใจหรอกไม่รับรู้อะไรหรอกนะไม่สนใจนะซื้อแบบไหนก็ไม่เอานะมีการด่าหน้าเฟซหน้าอะไรต่างๆหรืออะไรเงี้ยผมก็ต้องบอกเลยว่านะครับนะถ้าเกิดนะผมดังรับจริงขึ้นมาเนี่ยคุณโดนนะ นะเพราะว่าตอนนี้เราปรับนโยบายแล้วถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะต้องหาตังค์อีกช่องทางหนึ่งก็คือหาตังค์จากแฟนๆของเรานั่นเองนะครับใครที่นะครับนะปากดีต้องมีตังค์นะเงินในบัญชีไม่มีนะครับนะระวังให้ดีแล้วกันนะครับมันจะลำบากขายบ้านขายรถนะขายทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อมานะจ่ายค่าหมิ่นประมาทให้เราเพราะว่าปัจจุบันนี้นะครับต้องบอกเลยว่านะครับนะโลกของเราเนี่ยมันแข่งขันกันสูงแล้วการดิสเครดิตของเราครั้งหนึ่งมันมีปัญหาแน่นอนครับก็คือมันทำให้เราสูญเสียรายได้ด้วยนะครับทีมงานเราหลายคนก็โอ้โหท้อใจโดนด่านะครับรายได้เขาก็ลดกันด้วยนะใครที่มีตาที่ผมประกาศรับซื้อคุณนะส่งเข้ามาได้นะครับนะนี่ดูตัวอย่างนี่คือนะครับนะของที่ FC ส่งมาคลายผมในวันนี้นะครับจะเอามาเปิดให้ดูแล้วก็ในค่ำคืนนี้นะผมจะเอามาไลฟ์สดเทขายออกไปแบบโคตรๆกันไปเลยนะสำหรับวันนี้จะเป็นการไลฟ์สดเทขายส่งท้ายปลายเดือนกันนะครับสำหรับใครที่มีของที่ผมประกาศรับซื้อนะครับคุณสามารถติดต่อเข้ามาหาเราได้ทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ปานันนะครับLINE ID LINE ของเราก็แอดปานัน888นะครับก็ส่งภาพมาประเมินราคาแล้วกันนะครับไม่เข้าใจยังไงถามผมตรงเนี้ยนะถามผมตรงนี้ได้ทักเข้ามานะครับทักเข้ามานะทางข้อความของร้านเลยทักมาเลยนะต้องทำอะไรยังไงนะสำหรับเบอร์นั้นนะครับนะสำหรับเบอร์นั้นมีถามเข้ามาว่าขอเบอร์หน่อยเบอร์โทรศัพท์ของเรานะปกติก็โทรมาก็ไม่ได้อะไรหรอก0542073303โทรเข้ามาเขาก็บอกว่ามีภาพอะไรก็ส่งเข้ามาดูมาประเมินราคาเลยนะจะมีคุณป้ารับโทรศัพท์เพราะว่าแต่ก่อนนะเราอาจจะเอานะตอนแรกผมมีโครงการนะจะเอาผู้หญิงสาวๆหรืออะไรมานะแต่ว่าผมรำคาญกลัวโทรศัพท์ดังทั้งวันนะเดี๋ยวก็โทรมาแบบนอกเรื่องนอกราวเอามนุษย์ป้านี่แหละมารับโทรศัพท์เพราะฉะนั้นนะถ้ามนุษย์ป้ารับโทรศัพท์นะอ้าวมึงคุยไม่รู้เรื่องมึงก็เจอมนุษย์ป้ากูคุยไม่รู้เรื่องเนี่ยเอาไปเลยนะแต่หลักๆเดี๋ยวเขาก็ส่งภาพนะให้ส่งภาพอยู่ดีนั่นแหละนะครับมาเรามาพูดกันเกี่ยวกับเรื่องของเหรียญวันนี้เลยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะเอาเหรียญที่ประเด็นที่ยังคงมีปัญหากันมาพูดกันซ้ำๆซากๆเนื่องจากว่านะ FC ของเรานั้นก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีนะครับว่าเป็นอะไรยังไงนะครับนะสำหรับเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นผมเอางี้ก่อนนะนะ1บาทปี05ก่อนสำหรับเหรียญ1บาทปี05นะทำออกมานะครับเจอกันหลายบล็อกมากๆนะครับเจอกันหลายบล็อกมากถ้าปี1บาทปี05ธรรมดาเนี่ยธรรมดาเนี่ยคุณรู้ไหมว่าทุกวันเนี่ยผมขายกันไม่ถึงเหรียญนึงไม่ถึง10บาทด้วยซ้ำสำหรับสภาพผ่านการใช้เพราะฉะนั้นรูปแบบธรรมดาถ้าคุณหวังว่าจะได้เงินหลักหมื่นหลักแสนหลักร้อยฝันเอาอย่างเดียวเลยครับฝันกลางวันฝันกลางคืนเลือดเอาเลยอยากฝันตอนไหนก็ฝันไปนะแต่นะถ้าคุณมีตาที่ผมรับซื้อนะเอาแบบง่ายๆอย่างนี้เลยนะง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับสำหรับอย่างนี้นะครับจะดูง่ายมากคุณแค่เอามาแล้วหันขึ้นหันลงแบบนี้อันนี้นะจะเราเรียกว่าพระเสียรตรงพระเสียรตรงครับราคาเล่นกันรุ่นนี้นะครับไม่ต่ำกว่า500บาทอยู่แล้วครับสภาพสวยๆนะครับอาจจะได้ 2-3-4-5,000 กันเลยทีเดียวครับสังเกตง่ายๆนะครับถ้าเป็นเหรียญ05ด้านหัวด้านก้อยหันขึ้นทางเดียวกันนะด้านหัวด้านก้อยหันขึ้นทางเดียวกันนั้น
นะโอเคได้เงินแน่นอนครับขั้นต่ำนะ500บาทครับซ่าถ้าไม่เน่าไม่ยับเยินจนเกินไปนะครับขอเป็นแบบตรงเป็นแบบตรงนะครับต่อมาเป็นเหรียญครุฑเหรียญครุฑปี2517นั้นปัจจุบันนะครับเรายังไม่เจออะไรความมีพิเศษอะไรมากแต่ก่อนราคาเล่นกันเหรียญนึงจะอยู่ที่ราวๆเหรียญนึงนะผ่านการใช้เล่นกันอยู่ราวๆประมาณ100บาทขายกัน100บาทปัจจุบันนะครับสภาพที่นะผ่านใช้มาร้านปานันขายอยู่ประมาณ30กว่าบาทแค่นั้นเอง30กว่าบาทแค่นั้นเองครับนะแต่ถ้าสภาพไม่ผ่านการใช้ปัจจุบันราคาเล่นกันจะอยู่ที่ราวๆประมาณนะครับ200ถึง300บาทถ้าสวยๆชัดมากอาจจะได้ถึง 4-500 กันเลยทีเดียวนั่นคือสภาพที่นะไม่ผ่านการใช้แต่สำหรับเหรียญนี้นะครับเอาไม่ต้องอะไรมากเลยครับแค่เป็นแบบนี้นะคุณได้ขั้นต่ำแล้ว 1,000 บาทนะ 1,000 บาทนะเพราะอะไรนะครับถ้าด้านหัวด้านก้อยหันตรงกันขึ้นอย่างนี้นะแบบนี้นะครับนะด้านหัวด้านก้อยหันขึ้นทางเดียวกันหันขึ้นทางเดียวกันนะครับหันขึ้นทางเดียวกันแบบนี้แบบที่ผมมีอย่างเงี้ยนะต้องจับดูศูนย์กลางด้านหัวเป็นไงอันนี้ด้านหัวศูนย์กลางนะประมาณนี้นะด้านหัวด้านก้อยหันขึ้นทางเดียวกันได้แน่นอนคือ 1,000 บาทแล้วมีการเจอกันเยอะอันนี้คือง่ายๆเลยครับเพราะว่าเหรียญคุดเนี่ยไม่มีอะไรพิเศษอยู่แล้วในวงการเหรียญตอนนี้นะครับนะถ้ามีพิเศษอาจจะมีแบบว่าหน้าเดียวซึ่งหน้าเดียวอยู่นี้ก็ปลอมกันเยอะเขาไม่ค่อยเล่นคุด2ด้านคุด2ด้านแม่งปลอมมันเยอะมากยิ่งอันตรายครับผมก็เลยไม่สนับสนุนให้คุณไปหาซื้อมาเท่าไหร่นะแต่ถ้าแบบนี้คุณสามารถหาเองได้ในบ้านครับเอามาหมุนดูได้เงินแน่นอนขนาดไม่ตรงเป๊ะๆเข้ามาหน้าร้านผมเขาได้ตั้ง800เลยนะแล้วมาถึงเหรียญเรือหงปี2520สำหรับเหรียญเรือหงปี2520นั้นจะมีแบบพิเศษก็คือเป็นแบบที่มีความใหญ่กว่าปกติซึ่งล่าสุดผมก็เพิ่งเจอนะผมเพิ่งเจอนะครับมีนักสะสมท่านนึงเอามาให้ผมดูในงานประมูลนะครับแล้วนะถามว่าเป็นยังไงนะคิดว่ายังไงนะผมมองว่ามีความเป็นไปได้สวยว่าสูงว่าอาจจะเป็นของแท้นะซึ่งเหรียญ นั้นนะครับนะจะมีขนาดใหญ่เท่าๆกับนะเหรียญแบบนี้เลยเป็นเหรียญหัวเรือหงที่คุณเอามาเทียบกันแล้วปรากฏว่าโอ้โหใหญ่เท่าๆกับปี05นั่นแหละมีราคาอันนั้นแหละรับซื้อเป็นหมื่นครับถ้ามีของแท้รับซื้อเป็นหมื่นส่วนก้อย2ด้านหัว2ด้านมีปลอมออกมาเยอะไม่นิยมให้ไปซื้อมาขายแต่ถ้ารูปแบบนี้คุณสามารถหามาขายเองได้ครับแค่ด้านหัวกับด้านก้อยหันครึ่งทางเดียวกันนะแต่ก่อนรุ่นนี้นะรับซื้ออยู่ประมาณ 3-400 เพราะมีการเจอกันเยอะแต่ช่วงหลังนั้นราคานะครับนะก็บอกเลยว่าต้องพุ่งกระฉูดแน่นอนเพราะที่ผ่านมาเดือนๆไม่ค่อยจะเจอเท่าไหร่ไม่ค่อยมีคนหามาไม่ค่อยมีใครรู้นะว่าแบบนี้นะมีราคาปัจจุบันนะฮะเหรียญรุ่นเก่านั้นปรับราคาขึ้นไปเหรียญละ400ไม่ใช่ดิ500บาทนะจาก400บาทนะครับรุ่นนี้นะครับวัดพระแก้วเหมือนกันถ้าเกิดคุณมีด้านหัวด้านก้อยหันขึ้นในเดียวกันผมก็ให้ราคาแพงนะเพราะวัดพระแก้วจนป่านนี้นะผมยังหาพระเศียรตรงไม่ได้เลยผมพยายามเก็บให้ได้นะครับใครที่คิดว่าข้อมูลนี้มีประโยชน์นะครับฝากแชร์ไปด้วยครับเผื่อญาติพี่น้องเขากลับมาดูย้อนหลังนะครับแล้วทีนี้นะครับเขามีนะก็จะทำให้เขามีโอกาสหาเงินใช้ได้ในช่วงนี้นะครับหลายคนประสบปัญหานะครับเจอทั้งอุทกภัยนะครับข้าวยากหมากแพงพิษภาวะเศรษฐกิจอะไรหลายอย่างนะหากผมนะครับนะสามารถนะครับรับซื้อเหรียญนะคุณสามารถแชร์ไปหาคนที่มีเหรียญให้เขาสามารถหาของในบ้านมาขายเราได้นะเป็นบุญด้วยนะครับนะแล้วเป็นการแชร์ที่มีประโยชน์ด้วยนะครับก็ฝากทุกท่านด้วยนะครับเราได้ประโยชน์กันทั้ง2ฝ่ายแล้วก็เพื่อเป็นการยืนยันว่าผมรับซื้อจริงนะครับนะยิ่งมีนะคนอยากรู้คนอยากตรวจสอบเยอะเลยเนี่ยนะก็นะอยากนะท่านก็จะได้มั่นใจด้วยว่าเรารับซื้อจริงเรารับซื้อหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเครื่องไล่คามนะเครื่องเบญจรงค์เหรียญธนบัตรหายากของเก่าเงินเหรียญต่างประเทศโบราณผมรับซื้อหมดนะครับนะมาดูแล้วกันนะครับสำหรับคนที่ติดต่อมาขายผมถ้าคุณติดต่อมาขายผมนะครับฝากให้ส่งภาพนะเข้ามาดูกันก่อนมาดูเบื้องต้นก่อนเพราะว่าเราอย่าไปประเมินมั่วๆอย่าไปเดามั่วๆไว้ต้องมีราคาแพงราคาสูงนะเพราะว่าของบางอย่างถึงแม้ว่าจะเก่าจริงแต่เจอกันเยอะราคาอาจจะไม่ค่อยมีนะแล้วนะแอดมินเดี๋ยวเขาจะทำการประเมินราคาให้แล้วช่วงนี้ใครดูช่วงนี้นะแล้วคุณอยากได้ตกลงราคาเรียบร้อยคุณอยากได้คุณซื้อจากตรงนี้ไปก่อนได้เลยครับสามารถซื้อตรงนี้ไปก่อนได้เลยครับติดต่อมาก่อนได้เลยนะเดี๋ยวให้ทีมนะแอดมินช่วยดูครับสำหรับเหรียญ นี้นะครับเป็นเหรียญเทรดดอลลาร์นะที่ดูปุ๊บแล้วนี่เป็นเหรียญต่างประเทศนะเหรียญต่างประเทศรุ่นนี้ครับเหรียญเทรดดอลลาร์นะครับก็จะมีร่องรอยอะไรสักอย่างคล้ายน้ำกรดน้ำหนักหนักกว่าปกติด้วยครับนะจากการดูแล้วหนักกว่าปกติรุ่นนี้เก๋ครับแอดมิน005ดูแลเคสนี้ครับเดี๋ยวนี้นะส่งคืนให้นะโอเคอันนี้ไม่แท้ไม่แท้ไม่แท้อันนี้ไม่แท้นะครับ
แล้วก็ชิ้นต่อมาชิ้นนี้นะครับส่งมาจากคุณภาคชินจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับมาดูว่านะของจากคุณภาคชินส่งอะไรมาขายนะครับสำหรับของจากคุณภาคชินดูแล้วนะฮะภาคชินนะดูแล้วน่าจะเป็นเหรียญนะเหรียญ5ปี2457ครับเป็นเหรียญที่ว่ากันว่ามีการผลิตนะค่อนข้างที่จะนะน้อยแต่ราคาเล่นกันไม่แรงเท่าไหร่สำหรับเหรียญนี้นะราคาที่เล่นกันมีของเข้ามาอีกมีของเข้ามาอีก4ชิ้นสำหรับวันนี้นะประเมินราคาไว้แอดมิน 0.4 นะครับให้ราคาไว้นะครับสำหรับเหรียญช้าง3เสียนปีนะ2557สำหรับเหรียญนี้นะครับท่านใดสนใจนะครับเอาไปเลยครับตัวหายากเปิดราคาที่ 2,500 บาทเหรียญพวกเหรียญที่โบราณตอนนี้นะครับนะเหรียญโบราณตอนนี้นะครับราคาเริ่มขยับหายากครับนะครับป้าย 2,500 บาทแต่ก่อนนะขายกันเหรียญนึงนะประมาณนะ 3,500 4,500 ด้วยซ้ำครับรุ่นนี้นะปัจจุบันราคาจะร่วงลงมาหน่อยนะสำหรับนะชิ้นนี้นะมาจากคุณสังเวียนจังหวัดชัยนาทครับมาดูนะครับของดีเมืองชัยนาทนะครับมีส่งอะไรมาขายนะครับของดีเมืองชัยนาทนะฮะสำหรับของดีเมืองชัยนาทเป็นอะไรเอ่ยนะชิ้นนี้ปึ๊บดูแล้วนะครับนะเป็นเหรียญ5บาทปี2546 1เหรียญคนประเมินราคาคือแอดมิน000แอดมิน04แอดมินนอตนะครับประเมินราคาไว้นะครับนะแล้วก็นะเหรียญนี้นะเหรียญนี้ให้นะให้ในราคาเหรียญละนะ300บาทนะแล้วก็เหรียญนี้ช้างมีจุดแหมสลึงมีจุดเข้ามาอีก1เหรียญมีรอยกระทบด้านบนเสียดายมากเลยสลึงจุดมีรอยกระทบด้านบนนะสลึงจุดสวยมากนะสวยมากสวยเป็นรองกว่าที่ผมมีเท่านั้นเองครับแบบสลึงจุดนี่หายากมากนะเหรียญนี้นะครับประเมินราคาไว้นะอยู่ราวๆประมาณนะฮะ700บาทใช่มั้ยชิ้นนี้นะครับเผื่อท่านใดสนใจเจอกันคืนนี้ขอระดับลิมิเต็ดต้องคืนนี้เว้ยนะโอเคนะอันนี้เดี๋ยวทีมงานนะครับจัดการให้นะครับแล้วก็มาดูชิ้นต่อมาชิ้นนี้ส่งมาจากคุณพีระเดชส่งมาจากคุณพีระเดชนะกรุงเทพมหานครครับมาดูกันนะว่าส่งอะไรมาขายนะฮะของดีจากคุณพีระเดชส่งมาโดยประเมินราคาโดยใครไม่มีนะเป็นเลขสวยเป็นนะแบงค์ราชการที่10แบงค์50บาทเลข5554555ใครให้ราคาใครให้ราคาเหรออ๋อนะแอดมินเหมียวให้ราคาเลขสวยนะจ๊ะห้างอ 4-5-5แบบนี้ก็ยังได้ตังค์เห็นไหมได้ตังค์นะเนี่ยแบบนี้นะได้ตังค์นะเลขสวยเพิ่งเราไปเจอเลขสวยมาก็ไม่แรงเท่าไหร่หรอกนะซื้อมานะใบนี้200ขายกันก็สัก 2,000 นะเดี๋ยวรอดูก่อนนะผมไม่เอาแพงขนาดนั้นหรอกนะเดี๋ยวคืนนี้เจอกันอันนี้ต้องเจอกันนะของที่แบบอันนี้ต้องมาเจอกันนะมาดูนะคุณแกตอบว่ามีแบงค์พันไรน้ำไรชินี5,000ปีไม่คลาดคุณหนุ่มนะก็ต้องบอกว่าของเที่ยงแล้ววันนั้นผมเทขายไปเลยครับช่วงนี้นะสิ้นเดือนนี้เล่นเทขายคืนนี้ผมจะเทขายแบบนะขายแบบราคาน้ำท่วมบ้านไฟไหม้น้ำท่วมอะไรพันนี้เทไปได้เทไปเลยนะคุณเปรมศักดิ์นะครับส่งมานะครับคุณเปรมศักดิ์มาดูกันว่าคุณเปรมศักดิ์ส่งอะไรมาขายครับชึ่งแอดมิน017นะดูแลเคสนี้แอดมินนะแอดมินจักกันนุ้ยนะครับดูแลเคสนี้นะฮะก็มีแบงค์100เข้ามามีแบงค์100เข้ามาแบงค์60เข้ามาแบงค์70ก็มาจ้ะแบงค์70นะถ้าเป็นหมวด S ก็จะแพงหน่อยนี่นะแบงค์70แต่นี่ไม่ใช่ให้หมด S เดี๋ยวหมดพอพานจะแพงแล้วก็มีแบงค์100โอเคนะครับจัดไปครับได้นะเป็นพันอยู่เหมือนกันเดี๋ยวทีมงานเราทำการเช็คให้นะครับผม
โอเคมาดูนะชิ้นต่อมาชิ้นนี้เอาชิ้นนี้หนักหน่อยนะน่าจะเป็นเหรียญย่อยนะช่วงนี้เหรียญย่อยผมมาเถอะอยากเทมานะเทมาเนื่องจากว่าเหรียญย่อยผมก็มองว่าเป็นอะไรที่ก็ขายได้นะมีคนอยากได้อยู่นะยังพอขายได้อยู่นะก็มาดูกันนะครับว่าเป็นอะไรนะสำหรับชิ้นนี้แกะมาช็อตโน้ตนะบอกแว่นะแอดมิน04ดูแลแค่นี้ก็มีเหรียญนิกเกิล20ฝนหลวง20ปีต่างประเทศ50ปีสันติภาพรถไฟนะก็ส่งเข้ามานะฮะก็อย่างละ46เหรียญนะมาเป็นอย่างละ46เหรียญนะรุ่นนี้แหละนี่แหละเออนะเดี๋ยวคืนนี้ผมจะเอามาเทราคาเทออกไปเลยนะเทไวๆออกไปเลยครับมีเข้ามาอยู่อันนี้ก็นะเป็นเกือบ200เหรียญแล้วมีเข้ามานะเหรียญอันนี้ถามว่าเทเท่าไหร่โอ้ยผมไม่เอาแพงหรอกนะไม่เอาแพงหรอกแต่ก่อนรุ่นนี้นะขายกัน50ถึง100บาทได้3เล่นเป็น100ปัจจุบันเหลือเท่าไหร่นะ29 30บาทผมเทได้ไม่มีปัญหาครับนะไปเลยครับนะใครอยากได้ราคาถูกๆเจอกันค่ำคืนนี้นะฮะมาดูชิ้นต่อมานะครับมาจากคุณโสรสนะครับโสรสที่ไหนไม่รู้ครับจังหวัดอะไรไม่บอกนะฮะมาดูกันนะครับว่าเป็นอะไรครับผมมีเงินบาทพ.ศ.05ครับผมถ้ามาดูไม่ทันก็กลับไปนะเดี๋ยวรอดูท้ายๆเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าซื้ออะไรแบบไหนนะครับอันนี้นะครับมีเหรียญมีแบงค์สภาพเยินมากแล้วก็มีแบงค์สภาพที่ไม่ใช่แค่เยินนะแต่ต้องเรียกว่าเยินมีสภาพแบบเยินอันนี้ตกลงกันกับใครอ๋อแอดมิน004มีแบงค์ราชการที่8ป๊าดรุ่นนี้เป็นแบงค์รุ่นเก่าแท้หรือเปล่าเนี่ยลายน้ำพวกนี้ดูยากมากเลยครับเนื่องจากว่าเก่าเกินเยินมากแต่ว่าอันนี้ครับสภาพอย่างคล้ายๆแบบแบงค์โบราณนะแต่ว่าเป็นแบงค์ปลอมสมัยก่อนว่าเดี๋ยวต้องไปเช็คกันว่านะก็ทั้งหมดนี้ก็ส่งเข้ามาโดยแอดมิน04ดูแลเคสนี้นะครับเดี๋ยวเขาก็ผมไปเช็คอีกรอบนึงข้างล่างมีกระดาษเปล่าอะไรไม่มีนะโอเคมาดูชิ้นต่อมานะคุณอยากได้อะไรนะคุณอยากได้อะไรพิเศษไหมทักมาได้นะอันนี้ส่งมาจากคุณประดิษฐ์นะครับมาดูของดีจากคุณประดิษฐ์นั้นเป็นอะไรส่งมาขายครับมีช็อตโน้ตติดมาเรียบร้อยของดีจากคุณประดิษฐ์แอดมิน013ดูแลเคสนี้ต้องตรงเลยนะครับ25สตางค์ปี40เอามาทำไมครับไม่ได้ให้ขอให้จะขายแบงค์10บาทเรียงเลขแบงค์แหนบเรียงเลขแล้วก็นอกนั้นก็เสริมๆอะไรเข้ามานะซึ่งมีอะไรพิเศษไหมเนี่ย25สตางค์รูปี2462 1บาทอะไรเนี่ยต่างๆแบงค์แบบกระจกโอ้โหใส่มานะครับนะครับต้องถามก่อนว่าผมเล่นหรือเปล่าเถอะนะอันนี้นอกนั้นก็อะไรไม่รู้ครับนะเดี๋ยวไปเช็คดูแล้วกันแต่ที่แน่ๆเอาที่ตกลงราคาก่อนมีแบงค์เป็นแบงค์เป็นแหนบเลี้ยงเลขหรือเปล่าไม่รู้นะ120ปีกระทรวงการคลังนะฮะตกลงราคาจันไว้เท่าไหร่ไม่รู้ไม่ใส่ราคานะโอเคนะเดี๋ยวทีมงานเช็คก่อนนะครับผมจับไปฮะมีแบงค์เป็นแหนบรอบที่แล้วเทขายไปรอบนึงนะรอบนี้มาอีกแล้วแต่แบงค์เนี่ยคืนนี้จะได้ขายไหมเนี่ยวันนี้ของเยอะมากผมยังคิดอยู่ว่าเฮ้ยจะทันได้ขายเนี่ยสำหรับชิ้นนี้นะครับดูกันว่าส่งอะไรมาขายนะฮะชิ้นนี้ฮึบมาแล้วเป็นหนังสืออ๋อตกใจหมดว่าส่งหนังสือมาขายเป็นแบงค์แบงค์แป๊บนึงครับเสียงหายเป็นแบงค์ครับเป็นแบงค์16บาทแบงค์16บาทปัจจุบันขายกันใบนึงไม่ถึง100นะไม่ถึง100แล้วก็แบงค์60สีทองปัจจุบันนั้นล่าสุดผมยังเทขายไปอยู่เท่าไหร่อ่ะวันนั้นที่ถ่ายเคขายไปใบละ100ด้วยซ้ำแต่วันนี้สงสัยมาราคาแพงกว่าเดิมมีน้ำตาจะไหลเลยนะทีมงานตกลงราคาก็ตกลงราคาอันนี้อันของอะไรครับของอะไรคุณเป็นสั่งเนี่ยซองเปล่าเดี๋ยวหายเดี๋ยวหาย
เอาชิ้นนี้แอดมิน04ดูแลเคสนี้เหรียญ10ปีต้นไม้เข้ามา1เหรียญเหรียญ10ปีต้นไม้1เหรียญเหรียญ10ปีต้นไม้เหรียญนี้ถ้าใครสนใจเอาไปเริ่มต้นเลย 1,100 อ่ะทักมาได้แล้วก็เหรียญเปียะเหรียญเปียะนี่ต้องไปเช็คก่อนเหรียญหัวน้ำมีเหรียญหัวน้ำมีแบงค์รัฐบาลสยาม2ใบแบงค์รัฐบาลสยามเดี๋ยวให้ดูแบงค์ไข่นาพูดง่ายแบงค์ไข่นาแบงค์นะเอ้ยแบงค์รัฐบาลสยามรุ่นนี้ไม่ไหวนะครับเย็นขนาดนี้วันนั้นขายอยู่300วันนี้แอดมินกูให้ไป400จะเหลืออะไรวะอันนี้ต้องไปแก้อันนี้ยังพอได้ครับยังพอได้ครับนะครับขายอยู่ก็สักประมาณ 5-600 นะครับก็น่าจะได้แต่อันนั้นไม่ไหวแล้วก็แบงค์5บาทแบงค์5บาทอันเนี้ยนะขายใบละ100ได้ใบละ100ได้โอเคแบงค์1บาทแบงค์1บาทขายใบละ60ได้โอเคอันนี้ได้แต่ว่าที่ไม่ได้อันเดียวก็คืออันนั้นแหละนะที่เน่าๆเย็นๆเกินไปอันนั้นไม่ไหวครับแบงค์64ใบแบงค์64ใบใบโอเคอันนั้นแบงค์60ขายใบละ100ได้เทไปใบละ100แบงค์ธนบัตร16บาทไปสิมันสาก็ไปใบละ100ได้ประมาณนั้นนะครับขายใบละ100ได้โอเคครับนอกนั้นก็ตามนั้นครับนะโอเคนะอันนี้เดี๋ยวให้ทีมงานเคลียร์นะครับเพราะว่าอย่างของบางอย่างครับมันยังพอถ้าเกิดยังพอขายได้ยังพอมีกำไรนะขายวันนี้ไม่ได้ยังพอลุ้นขายวันหน้าได้คือที่ผมขอทุกครั้งเวลาผมได้ของมาเนี่ยเราประเมินราคาขายนะไม่ได้หมายความว่าเราจะขายออกทันทีนะฮะมันไม่มีระบบของประเทศที่รองรับเพราะฉะนั้นขายได้ไม่ได้นะครับอยู่ที่ FC เขาชื่นชอบความพึงพอใจแย่งกันประมาณนั้นแหละนะฮะเขาใครอยากได้มากคนมากกว่าเขาก็ให้เงินให้ตังค์มากกว่าแค่นั้นแต่ถ้าไม่มีใครเอาเลยคืนนั่นแหละคือความวิบัติของเรานะขายขาดทุนบ่อยมากช่วงนี้นะมาดูอันนี้ชิ้นนี้มาจากคุณสมศักดิ์นะคุณสมศักดิ์นะคุณสมศักดิ์สำหรับชิ้นนี้คุณสมศักดิ์ส่งมาขายสิ่งแรกที่เห็นคือสลึงปีสอหนึ่งสลึงรอสอ127ดูปุ๊บดูตาเปล่ารู้เลยว่าเก๋เนื้อเงินนะเผลอหัวกับก้อยไม่หันขึ้นเดียวกันเลยอ่ะนี่รัชกาลที่5เนื้อเงินแท้ๆเลยนะรอสอ127ด้านหัวด้านก้อยสลับกันแต่เหรียญนี้เก๋ครับดูก็เก๋ทำไมถึงเก๋นะครับนะขอบแค่ดูขอบเฟืองผมก็รู้แล้วแค่จับแค่อะไรผมก็รู้แล้วครับเพราะว่าเหรียญก็มีความเล็กกว่าปกติเชื่อดิเซียนน่ะผมนี่เซียนน่ะนะเหรียญมีความเล็กกว่าปกตินี่เดียวคนทั่วไปดูไม่ออกหรอกนะแล้วขอบมันก็หยักๆยึกๆแล้วก็หลายอย่างผิวอะไรหลายอย่างนะครับนะไม่ธรรมชาตินี่นะถ้าคุณไม่ชำนาญครับโดนนะโดนแน่นอนครับ127เป็นตัวหายากแล้วก็มาดูเหรียญที่ระลึกเหรียญที่ระลึกเพื่อพระศพในหลวงรัชกาลที่9เนื้อเงินแท้พร้อมกล่องนอกกล่องในอย่างดีสวยหรูมีใบเซอร์ครบครันนะมีใบเซอร์ครบนะแล้วก็รุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ต้องการใช้เงินครับนำไปต่อประกันรถโอเคครับแอดมิน013ดูแลเคสนี้ให้ราคาสลึงรอสอ127ให้ผ่านนะครับส่วนชิ้นนี้อ้าวมีของไม่แล้วเหรออ่ะส่วนอันนี้นะเผื่อท่านใดสนใจนะ 1,100 บาทนะมีใบเซอร์มีอะไรครบ 1,100 บาทนะครับมีของเข้ามาอีกอันเก่ายังไม่หมดมีโผล่เข้ามาอีกตามมาเรื่อยๆมาวันนี้มีไหมจะมีมาใครจะส่งอะไรมาก็มาฮะมีของเข้ามาอีกอันนี้ด้วยเหรออันนี้ด้วยอ่ะมาไม่ทันไรของเก่ายังไม่ทันได้ขายไปเลยนะนะยังไม่ทันเคลียร์อะไรเสร็จนะอ่ะมีมาอีกเจ็ดชิ้นปะมาดูกันว่าเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวเอาออกไปก่อนดูเน้นดูผมก่อนสำหรับอันนี้นะครับชิ้นนี้ส่งมาขายมาจากคุณสุกัญญานะคุณสุกัญญานะครับคุณสุกัญญาบอกว่าอันนี้เป็นเลขธนาคารแล้วก็อันนี้ชิ้นนี้คือตกลงกับแอดมิน013ไอ้เชี่ยนะ013มาแรงเอาอะไรมาเรียนรุ่นนี้เหรอทำไมมีอะไรพิเศษ
นี่คือเป็นเหรียญที่ระลึกไม่ผ่านการใช้แต่ว่าเป็นพระเศียรนี่นะเกือบสลับเลยทีเดียวครับตกลงราคากันในราคา500 บาทถ้าได้สนใจเหรียญนี้นี่สวยนะนี่ไม่ผ่านการใช้นะแต่มีความผิดปกติใครสนใจผมเอาง่ายๆครับคุณไปต่อได้ผมก็ดีใจขอ650ของ150นะอ่ะโอเคนะอันนี้ใครสนใจก็หลังไมค์เลยครับสนใจก็หลังไมค์เลยนะมาถึงเหรียญมาถึงเหรียญอะไรวะมาถึงของคุณกฤษณาจังหวัดมหาสารคามนะครับของดีเมืองสารคามเป็นอะไรนั้นมาดูกันนะคุณกฤษณาเมืองสารมหาสารคามเป็นเหรียญชุดเหรียญพุทธที่ตกลงราคาแล้วนะครับจากนั้นเห็นว่าไม่รู้อันเดียวกันหรือเปล่านะที่เขาจะเอาราคาแพงมากๆนะนะให้อาสาชนดูแลเคสนี้ครับสุดท้ายนะครับจบในนะจบมาแค่30เหรียญอ๋อตอนแรกมี80เหรียญให้ราคาไปก็โอเคพอมาขายได้นะแต่ว่านี้น่าจะมีลูกค้าผมจองแล้วแหละเพราะว่าผมพยายามหาเหรียญโค้ดถูกๆแบ่งๆกันไปนะปัจจุบันเหรียญโค้ดตอนนี้นะฮะโหเป็นอะไรที่ผันผวนมากเวลาผมทำชิปอ่ะราคาพุ่งไปเยอะตอนนี้นะดูจากสถานการณ์แล้วพุ่งไปนะเหรียญหนึ่งประมาณนะ200 190 200พอผมทำชิปราคาพุ่งแค่นั้นแหละราคาร่วงทันทีเพราะอะไรพอราคาพุ่งคนออกมาขายแล้วร่วงล่าสุดซื้อมานะซื้อมาเหรียญละ170เนี่ยซื้อมาเหรียญละ170ผลิตเยอะนะผลิตตั้งเท่าไหร่อ่ะ5ล้านเหรียญหรือ10ล้านเหรียญนี่แหละ5ล้านเหรียญแล้วผลิตเยอะนะราคาเนี่ยผมยังสงสัยอยู่มันแพงได้ไงกับเหรียญรุ่นนี้นะอาจจะเป็นเพราะว่าคนชอบคุดหรือเปล่านะเหรียญคุดนี่เป็นเหรียญที่แบบว่าคนนิยมกันหรืออะไรเงี้ยแบบแล้วก็มีภาพของในหลวง2พระองค์อยู่ด้านนี้นะคนก็อาจจะชอบกันเนี่ยได้มาเหรียญละ170นะในหน้าสายชนดูแลเคสนี้เข้าใจใช่ไหมระบบในหน้าโอเคในหน้าสายชนดูแลเคสนี้นะครับแต่ว่าในหน้าคือใครก็คือเป็นรูปแบบของการหาเงินชนิดนึงที่ผมเอามานะสอนทุกท่านพูดง่ายๆก็คือคุณไปดูแลเขานะคุณไปดูแลเขาแล้วก็จากนั้นถามราคาเรามาแล้วก็จากนั้นเราให้ราคาไปทีนี้พอเขาส่งมาปุ๊บใส่ชื่อในหน้าสายชนเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะก็พูดง่ายก็คือเขาก็ได้ตังค่าในหน้านั่นแหละผมหาวิธีนะติดตามผมหาตังง่ายนะหาตังได้นะแต่ห้ามส่งไปบ้านตัวเองนะส่งไปบ้านตัวเองนะจบนะอันนี้ชิ้นนี้คุณรุจิเศษนะคุณรุจิเศษนะส่งมาปาหนันจิวเลอรี่งานเข้าแล้วกูมาดูแล้วกันนะถ้าพิมพ์ขนาดนี้นะเป็นอะไรนะเป็นของที่ผมรับซื้อหรือเปล่านะครับมาดูกันนะครับสำหนึ่งนะปิดไมค์แล้วมาดูกันสำหรับกรณีนี้นะเป็นอะไรเอ่ยนะครับใครที่นะชื่นชอบของสะสมนะครับฝากกดแชร์ด้วยนะครับชิ้นนี้เหรอมาดูกันว่าเป็นอะไรนะติดมือสักครู่นึงนะครับแล้วจะแกะได้แล้วก็เป็นเหรียญเก๊กแล้วอันนี้เก๊กแล้วเดาว่าเป็นแอดมินไม่ใช่ใช่ไหมอันนี้สภาพอันนี้คือไมค์แล้ว127เก๊นะโอ้ยด้านนี้หัวก้อยหันขึ้นทางเดียวกันนะหัวก้อยหันขึ้นทางเดียวกันทำดำๆอย่างนี้ฮะ127เก๊อีกแล้วสำหรับคนที่ดูแลเคสนี้คือแอดมิน002นะโอเคครับนะเก๋ครับเก๋นะแอดมิน02ดูแลเคสนี้นะโอเคนะอันนี้ส่งคืนให้เขาด้วยนะครับแล้วก็มาดูชิ้นนี้มาชิ้นนี้โอ้วันนี้ของเข้าประมาณ20กว่าเลยเนี่ยนะส่งท้ายปลายเดือนจริงๆนะเป็นการที่เข้ามาแล้วแบบผมต้องบอกเลยว่าส่งท้ายปลายเดือนนี่ผมยิ่งหาของนะเทขายระบายออกบางอันขายเท่าทุนของก็มาเข้าช่วงในท้ายขายเท่าทุนบ้างอะไรบ้างแบบยังเซ็งนะก็มันต้องมีกำไรบ้างหรอวะ
นะขาดทุนบ้างอะไรบ้างแอดมินน็อต06ไอ้04ดูแลเคสนี้มีพอดวงเข้ามา1ก้อนมาแล้วเว้ยพอดวง1ก้อนพอดวง1ก้อนเป็นพอดวงตาราชการที่3พอดวงราชการที่3วันนี้วันที่28ใช่ไหม28ตุลาคมคือวันประกาศใช้ยกเลิกใช้พดด้วงวันนี้เราจะฉลองการประกาศใช้พดด้วงโดยการขายถูกอุ้ยขายดูไม่ได้หรอกตาราชการที่3ดูดิสวยมากเลยนะท่านใดสนใจชิ้นนี้นะครับเอาไปเลยปกติราคาก้อนนี้นะครับนะ 35,800 บาทวันนี้ใครสนใจเอาไป 1,100 ลดโหดลดโหดนะครับมึงโกรธการยกเลิกเมื่อสมัยรัชกาลที่4นะครับแล้วก็อันนี้ใครสนใจไป90บาทที่ระลึกเพิ่มมาส่งเนื้อนิกเกิลไป90บาทนะโอเคนะฮะมาดูชิ้นต่อมาเหรียญ50สตางค์ปี51ทั้งทองแดงและทองเหลืองครับอย่างเหรียญขอราคาหน่อยส่งภาพมาดูเถอะส่งภาพมาดูเถอะครับทองแดงทองเหลืองนะคุณต้องดูออกนะเอามาดอกส่งภาพมาดูก่อนนะครับข้อ51ดูไม่ยากนะ51ที่เป็นทองเหลืองที่เขาเล่นกันดูไม่ยากเขาอยู่ดูพระเศียรพระเศียรเล็กแค่นั้นแหละแต่ถ้าเกิด51ทองแดงพระเศียรใหญ่แล้วเอา51ที่เป็นบอกอ้างเป็นทองเหลืองแล้วก็ยังเป็นพระเศียรใหญ่อันนั้นอะเก๋เลยนะสำหรับวันนี้เป็นเหรียญ5สตางค์คุดราชการที่8ส่งมานะส่งมา17เหรียญแอดมิน005ดูแลเคสนี้นะครับ5สตางค์ดีบุก5สตางค์ดีบุกราชการที่8ส่งมานะปกติผมก็จะได้เหรียญ10สตางค์นะเหรียญ10สตางค์เหรียญนะเหรียญ25สตางค์นะแล้วก็มีเหรียญ50สตางค์ก็ได้มาอยู่วันนี้นะครับมีเหรียญ5สตางค์สภาพสวยๆใครสนใจครับราชการที่8เอาไปเลยครับเอาเป็นเหรียญละ100พอไปเลยครับปกติต้องขาย150 200ใครดูอยู่เอาไปเลยเหรียญละ100ขอบพระคุณทุกท่านที่กดห่วงใยกดเลิฟผมก็ดีใจนะแต่กดห่วงใยผมทำไมรู้สึกแปลกๆโอเคนะมาดูชิ้นนี้นะครับส่งมาจากนะครับมาจากนะครับแถวคลองเตยนะครับมาดูกันว่าส่งอะไรมานะครับ FC เรานะฮะชิ้นนี้ตกลงการราคากับแอดมิน004ทางไลน์ครับไลน์เราแอดบ้านนั้น88เหรียญ1บาทแรกนาขวัญปี2515นะ96เหรียญแรกนาขวัญ96เหรียญพูดง่ายๆก็คือเหรียญไถนานั่นแหละนะเผื่อคุณจะนึกภาพไม่ออกเหรียญไถนามา96เหรียญเป็นสภาพทุกวันนี้ผมอย่าว่าแต่ FC เรามีลุ้นเลยผมก็ลุ้นนะกูจะรอดไม่รอดนะเป็นสภาพที่ไม่ผ่านใช้ครับมีคราบบ้างเป็นธรรมดาเหลืองๆนะแรกนาขวัญแต่ก่อนราคาเล่นกันเหรียญ150 200วันนี้นะครับใครท่านใดสนใจอยากเก็บสะสมไว้ปกติขายเท่าไหร่วะเอา60เอามั้ย60นะลง60อ่ะติดต่อเข้ามาหาเราได้นะครับมาดูชิ้นต่อมาชิ้นนี้ส่งมาจากคุณโต้งนะคุณโต้งจังหวัดกาญจนบุรีนะอยากรู้ว่าใครชวนเล่นมุกนี้ตลกคณะไหนอะไรหรือเปล่าเนี่ยแต่ก็น่ารักดีนะผมเชื่อว่าเอาไปเล่นกันเยอะโอเคนะเดี๋ยวผมแกะก่อนว่าเป็นอะไรนะชิ้นนี้มาพร้อมกระเป๋าสตังค์แบรนด์เนมตาจิงโจ้ขนข้างนอกนั้นอุ้ยข้างนอกหนังเป็นหนังแท้เนี่ยข้างนอกเป็นหนังแท้หนังอะไรหนังจิงโจ้เหรอกระเป๋าแบรนด์เนมกระเป๋าให้เราใช่ไหมเผื่อทีมงานอยากได้ของเก่าชิ้นนี้ติดต่อกันกับแอดมิน005ราคาเหรียญมีเหรียญที่ส่งมาคือเหรียญมาละมีเหรียญ1บาทปีอุ้ยดำๆอันนี้ดีมากครับเป็นของที่ดีของขลังครับใครอยากได้นะครับของขลังไปเก็บไว้พกพาไว้นี่เลยเหรียญตราแผ่นดินปี05อายุเป็น100ปี
ชิ้นนี้ครับท่านใดสนใจเอาไปเหรียญละ700พอเหรียญละ700พอนะใครเหมา2เหรียญผมแถมเหรียญของออสเตรเลียกิงโจ้นะเขาอันนี้เขาแถมใช่ไหมอันนี้แถมมาใช่ไหมอันนี้ไม่ต้องพูดอะไรเลยนะฮะเขาบอกว่าโปรดแจ้งชื่อของคุณด้วยอ๋อชื่อเฟซเขาเหรอนะโอเคนะนะจัดไปนะครับก็ตกลงกับแอดมิน 0.5 เนาะกระเป๋านี่ให้เราใช่ไหมใครอยากได้กระเป๋าหนังจิงโต้แท้เฮ้ยเอาจริงๆนะช่วงนี้ร้อนเงินเนาะออกกันนะจริงครับหลายคนที่แบบว่านะส่งของมาขายผมก็จะมีของอะไรแบบนี้ติดมากระเป๋าเลยก็คราวหน้าก็ขอเป็นหลุยบ้างนะอย่างพวกหลุยกุชชี่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะติดมาด้วยก็ดีนะครับนะผมแบบผมสิ่งที่ผมเจอเยอะที่สุดแล้วผมไม่รู้จะไปทำอะไรคือซองใส่ร้านทองอ่ะซองใส่ทองร้านทองอ่ะแดงๆอ่ะส่งมาเยอะตอนนี้เราก็ไม่รู้ไปเก็บไว้ไหนบ้างเอามาดูชิ้นนี้ครับมาจากคุณจะเรนะครับจะเรจังหวัดชัยนาทนะครับมาดูกันของดีเมืองชัยนาทเป็นอะไรนะครับโอ้โหเด็ดมากแอดมิน 0.5 ดูแลเคสนี้นะครับนะเอ้ยมีเทียนอยู่นี้เหรอไม่ใช่อ่ะแอดมิน 0.5 นะดูแลเคสนี้ครับมีเหรียญกาญจนาพิเศษนะเหรียญกาญจนานะเหรียญกาญจนา600กาญจนานะครับปีนะเหรียญ600กาญจนาเข้ามาเดี๋ยวดูก่อนนะครับแล้วก็มีเหรียญเงินกาญจนา1บาทเหรียญเงิน150กาญจนานี่เรียกว่ามาครบเซตเลยนะครบเซต3เหรียญครบเซต3เหรียญเดี๋ยวผมคำนวณก่อน3เหรียญเท่าไหร่750 400รวมกันเป็น 1,150 1,150 1,200ทั้งเซตนี้ได้มา1,400ทั้งเซตเนี่ยขอ 1,600 ได้ไหมทั้งเซตขอ 1,600 ได้ไหมแต่ก่อนทุนมาก็ 1,800 วันนี้เอาไป 1,600 นะการจนาพิเศษเนื้อเงินแท้ๆเลยฮะ3เหรียญ 1,600 3เหรียญ 1,600 เผื่อท่านใดสนใจติดต่อเข้ามาได้หาเราทุกช่องทางเอาให้ทันแล้วกันนะฮะแล้วก็มีเครื่องลาดเครื่องลาดอยู่ไหนแพรพักเจริญพระเกียรตินะเครื่องราชอันนี้เหรออันนี้น่าจะเป็นเครื่องราชชิ้นนี้อันนี้คือตกลงกันเผื่อท่านใดสนใจนะก็เครื่องราชตอนออกประมาณ 1,500 อันนี้คือ2เหรียญตกลงกันเท่านี้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราไปขายคืนนี้แล้วกันนะเอาไปถูกๆเลยใครอยากได้เนื้อเงินนะแล้วก็มีเหรียญขัดเงาอ้อมีเหรียญ50 50รุ่นนี้ขัดเงามา1เหรียญที่ระลึกแอร์กิโคล่านะขัดเงาตกลงราคาที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะเดี๋ยวดูก่อนปั๊บตัวเงินแผ่นดินการจนาขัดเงายั่งยืนอ๋ออันนี้เหรอเขาเรียกอันนี้เหรอมีอันนี้ขัดเงาเข้ามาขายคืนนี้แล้วก็มีนี่ขัดเงา20ออมสินนะมา1เหรียญแล้วก็มีเนื้อเงินนะเหรียญเงิน600เหรียญเงิน600นะครับได้มาราคา800เผื่อท่านใดสนใจนะครับถ้าคุณจองตอนนี้ผมซื้อมา800ตอนนี้ผมให้900นะแต่ถ้าเกิดคุณไม่จองผมเอาไปทำความสะอาดใส่ตลับหรืออะไรให้มันดูดีอะไรเมื่อไหร่ผมขายเป็นพันบอกเลยนะฮะโอเคมานะมาดูชิ้นสุดท้ายสักทีใช่ไหมหมดแล้วนะชิ้นสุดท้ายแอดมิน04คุณน็อตติดอยู่หน้ากล่องเลยนะฮะแอดมิน04แอดมินน็อตให้ราคานะฮะวันนี้ของเข้านะครับมีทั้งแอดมิน04นะแอดมินน็อตเนาะมีทั้ง05แอดมินแมม02แอดมินคุณกินยาแล้วก็มีแอดมิน01อะไรนะ118 18หรือ17 17แอดมินอะไรจักกนุ้ยนะแล้วก็แค่นี้ใช่ไหมโอเคนะมีแอดมินเหมียวแอดมิน04คนนึงครับช่วงนี้นะครับขยันขันแข็งนะท่าทางจะร้อนเงินกันทั่วหน้าสินะมาดูว่าตกลงอะไรกันไว้นะครับสำหรับของที่เข้ามาโอยทองแดงมาเต็มเลยนะทองแดงก็มานะครับสำหรับราคาตกลงกับแอดมิน04นะก็ผมดูคร่าวๆนะเหรียญ80ปีจำนวน5เหรียญปาร์คแอดมินน็อตให้มาเหรียญรุ่นนี้นะ
โหยังใหม่ๆเลยสวยๆเลยครับเนี่ยฮะเหรียญ800เหรียญ800เนื้อเงินแต่ก่อนเล่นกัน1,500 1,500 ถึง 1,800 วันนี้ผมได้มาเผื่อท่านใดสนใจนะเผื่อท่านใดสนใจนะเอาไปเลย 1,200 เอาไหมดูตอนนี้นะดูตอนนี้ราคา 1,200 นะถ้าหลังจากนั้นนะครับถ้าผมเก็บแล้วเป็นของสะสมผมแล้วราคาจะบวกแพงขึ้นอีกหน่อยนึงนะแล้วก็มีเหรียญทองแดงก็มาทองแดงนะทองแดงนี่ตอนนั้นราคาทองแดงเหรียญนึงประมาณ200วันนี้ท่านใดสนใจนะเอาไปเหรียญละ100มั้ยเหรียญละ100มีตลับมีอะไรพร้อมเหรียญละ100100นั่นแหละแล้วก็มีแบงค์50กาญจนานะแบงค์50แบงค์60แบงค์ท่าไหม500ท่าไหม1ใบโอ้นี่ให้ราคาตอนไหนเนี่ยเมื่อวานนี่ยังขายอยู่700เลยอ่ะเมื่อวานขาย700อ่ะวันนี้ผ้าไหมมาแพงขนาดนี้เลยเหรอมีอะไรพิเศษนะเหนื่อยอันนี้ตกลงราคาเพราะอาจจะเป็นพวกหมวด S ใช่ไหมอาจจะเป็นพวกหมวด S หรอหมวด S หายากได้มา 1,000 เผื่อท่านใดสนใจไป 1,100 มั้ย 1,100 1,100 นะโอเคนี่คือทั้งหมดที่เข้ามาวันนี้นะครับใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อหาเราได้ทุกช่องทางนะมีข้อมูลที่คุยกันทาง LINE ด้วยนะติดต่อกันทุกช่องทางนะครับสำหรับนะไลฟ์นี้นะสำหรับช่วงนี้ผมไปก่อนแล้วกันนะบ๊ายบายเอาไว้เจอกันค่ำคืนนี้ช่วงเวลา 19:00 นนะครับผมสวัสดีครับ